Ace Combat 7 Skies Unknown Review จากเทรลเลอร์ของ Ace Combat ในภาคนี้ได้เห็นถึงการต่อสู้สุดดราม่า กับกองทัพต่างๆที่ใช้ยุทธุปกรณ์สุดไฮเทคแต่ในความเป็นจริงตัวเกม Skies Unknown ไม่ได้ถ่ายทอดออกมาเช่นเดียวกับในตัวอย่างเพราะสิ่งที่เกมนำเสนอจริงๆแล้วคือสถานการณ์การต่อสู้บนอากาศที่ตึงเครียดและจริงจังกราฟิกที่สวยสดงดงามดังนั้นจุดขายหลักๆของภาคนี้คือความสวยงามของตัวเครื่องบินและโลกจากมุมมองบนท้องฟ้าผ่านเนื้อเรื่องสุดแปลกที่ดูไม่ค่อยเข้ากับเกมเท่าไหร่เนื้อเรื่องภายในเกมจะเริ่มขึ้นที่สงคราม Usian Continental War ครั้งที่2ระหว่างฝ่าย Ocean Federation กับ The Kingdom of Erusia โดยเราจะได้รับบทเป็นเจ้าหน้าที่กองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศของฝั่ง Ocean ซึ่งทางฝั่ง Erusia ได้ประกาศสงครามจนเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆขึ้นเราจึงมีหน้าที่ยับยั้งไม่ให้สงครามแผ่ขยายไปทั่วโลกและกำจัด Erusia ให้สิ้นซากเหตุการณ์ในภาคนี้จะเกิดขึ้นหลังจาก Ace Combat ภาคก่อนๆดังนั้นเราจะได้เห็นเหล่าตัวละครที่คุ้นเคยอีกครั้งแต่ตัวเกมก็มีเรื่องราวและเหตุการณ์ของตัวเองจึงไม่จำเป็นต้องรู้เนื้อเรื่องมาก่อนก็สามารถเล่นได้และเป็นที่น่าเสียดายว่าการนำเสนอในส่วนของเรื่องราวนั้นค่อนข้างหลวมและดูไม่ค่อยเป็นเหตุผลเท่าไหร่นักและเน้นหนักไปที่เรื่องราวของตัวละครมากกว่ารวมไปถึงบทพูดเองก็ค่อนข้างน่าเบื่อในบางครั้งนอกจากส่วนเนื้อเรื่องและบทพูดแล้ว Skies Unknown สามารถนำเสนอด้านอื่นๆออกมาได้อย่างดีแคมเปญโหมดประกอบไปด้วย20ภารกิจซึ่งมิชชั่นจะค่อยๆยากกดดันและซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆโดยเราจะต้องคอยฟังเบาะแสจากวิทยุสื่อสารในแต่ละภารกิจว่าเราจะต้องทำอะไรต่อซึ่งบางทีก็จะเป็นสิ่งที่ลำบากมากๆที่เราจะต้องคอยตั้งใจฟังบทสนทนาผ่านวิทยุขณะที่อยู่ใจกลางของสนามรบโดยเฉพาะสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่แม้ว่าตัวเกมจะให้เราสามารถปรับระดับความยากได้แต่ระบบเช็คพอยต์ก็ยังคงทำให้หงุดหงิดได้อยู่ดีซึ่งในแต่ละมิชชั่นจะใช้เวลาประมาณ20นาทีแต่หากเราพลาดในช่วงท้ายมิชชั่นก็จะต้องกลับไปเริ่มภารกิจใหม่เลยนั่นเองการออกแบบภารกิจต่างๆใน Skies Unknown สามารถทำออกมาได้อย่างสนุกไม่ว่าจะเป็นการรบแบบ Dogfight หรือบินผ่านช่องเขาแคบๆเพื่อหลบหลีกการถูกตรวจจับซึ่งอาจจะมีคล้ายๆกันบ้างในแต่ละมิชชั่นแต่ก็สามารถถ่ายทอดแอคชั่นที่น่าทึ่งและเป็นที่น่าจดจำได้ตลอดภารกิจสิ่งที่ทำให้ Ace Combat ในภาคนี้สุดยอดมากๆคือวิธีการควบคุมเครื่องบินแต่ละลำไม่ว่าคุณจะเลือกการควบคุมแบบไหนก็ตามก็จะสามารถทำให้คุณรู้สึกอินและเพลิดเพลินไปกับการใช้พาหนะเหล่านี้ทั้งจากมุมมองแบบคอกพิทหรือจากห้องคนขับก็ทำออกมาได้ดีทั้งทัศนวิสัยแผงควบคุมและแกดเจ็ตต่างๆหรือจะเป็นมุมมองจากภายนอกเครื่องบินก็มีรายละเอียดที่สุดยอดเช่นกันและกราฟิกของเครื่องบินขณะที่บินผ่านสภาพแวดล้อมต่างๆก็เป็นอะไรที่สมจริงมากๆและไม่ทำให้รู้สึกเบื่อเลยนอกจากนั้นสภาพอากาศต่างๆทั้งลมฝนพายุทรายก็ยังมีผลต่อทัศนวิสัยและศักยภาพในการขับขี่อีกเช่นเมื่อเราโดนฟ้าผ่าทั้งจอก็จะสว่างวาบรวมไปถึงยังส่งผลมาที่ฮัตหรือหน้าจออินเทอร์เฟซของเราซึ่งช่วยเพิ่มความสมจริงขึ้นอย่างมากและแน่นอนว่าแบบและชนิดของเครื่องบินก็ยังเป็นอีกหนึ่งจุดขายของซีรีส์นี้โดยเราสามารถปลดล็อกเครื่องบินใหม่ๆและอัปเกรดผ่านระบบ Aircraft 3โดยจะถูกแบ่งเป็นเส้นทางต่างๆแต่ก็ยังคงอ้างอิงจากเครื่องบินที่มีใช้อยู่จริงๆในโลกนี้ที่จะแตกต่างกันไปตามวิธีควบคุมและจุดเด่นพิเศษต่างๆเช่นเน้นใช้จัดการกับเป้าหมายภาคพื้นดินหรือเน้นไปที่การทำลายเป้าหมายกลางอากาศเป็นต้นดังนั้นการเลือกเครื่องบินให้เหมาะสมกับภารกิจและเลือกใช้อาวุธที่ถูกต้องก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้นด้วยนั่นเองนอกเหนือจากซิงเกิลเพลเยอร์แคมเปญตัวเกมยังมีโหมดออนไลน์มัลติเพลเยอร์โดยผู้เล่นสามารถสร้างห้องหรือไปจอยกับผู้เล่นคนอื่นๆได้ถึง8คนที่จะมีทั้งแบบ Battle Royale และแบ่งทีมในแบบ Death Match ซึ่งหากเราได้เจอกับผู้เล่นที่มีทักษะหรือความชำนาญในระดับเดียวกันแล้วการเล่นในมัลติเพลเยอร์โหมดก็ทำออกมาได้สนุกและลุ้นระทึกอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นยังสามารถปรับแต่งกฎเพื่อให้เหมาะสมกับทักษะและแต้มต่อต่างๆรวมไปถึงสามารถเลือกเครื่องบินและนำสิ่งที่อัปเกรดมาใช้ได้อีกด้วยข้อสังเกตเดียวของระบบออนไลน์ในเกมนี้คือการใช้ระบบล็อบบี้แทนที่จะใช้ระบบแมทช์เมคกิ้งที่อาจจะทำให้ต้องรอนานกว่าจะได้เริ่มเล่นนั่นเอง Ace Combat 7 Skies Unknown ยังซัพพอร์ต PSVR บน PS4 แบบ Exclusiveที่อาจจะเต็มไปด้วยข้อจำกัดแต่ก็สามารถสร้างประสบการณ์ที่สมจริงมากขึ้นไปอีกโดย VR โหมดนั้นจะถูกแยกออกมาจากแคมเปญและโหมดอื่นๆอย่างสิ้นเชิงโดยจะประกอบไปด้วย3มิชชั่นที่ไม่ได้ต่อเนื่องกันซึ่งจะใช้เวลารวมๆทั้งหมดเพียงแค่ประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นและยังมี Free Flight โหมดที่ให้เราสามารถขับเครื่องบินเล่นได้แม้ว่าตัวเกมใน VR โหมดทั้งการบังคับและกราฟิกต่างๆสามารถทำออกมาได้ดีและสมจริงแต่อาจจะทำให้เวียนหัวและคลื่นไส้ได้หากเล่นนานๆโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ชินกับการเล่นแบบ VR
Ace Combat 7 Skies Unknown คือภาคต่อของอีกหนึ่งเกมที่มีประวัติมายาวนานตั้งแต่ปี1995บน PlayStation 1แม้ว่าเรื่องราวในโหมดแคมเปญและบทต่างๆของตัวละครจะเป็นจุดอ่อนของภาคนี้แต่ด้วยการต่อสู้กลางอากาศที่น่าประทับใจการควบคุมเครื่องบินแต่ละชนิดที่มีความแตกต่างกันและเหล่าภารกิจต่างๆที่สุดยอดรวมไปถึงกราฟิกและซาวด์ที่สมจริงสุดๆดังนั้นหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบแอคชั่นการต่อสู้กลางเวหาสุดมันและอยากจะสวมบทบาทเป็นนักบินรบสักครั้ง Ace Combat 7 Skies Unknown ก็จะสามารถทำให้คุณมันหลุดลอยออกไปอยู่บนท้องฟ้าจริงๆและลุ้นไปกับการรบที่ตื่นเต้นสุดๆได้นี่เองและนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Ace Combat 7 Skies Unknown พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามรีวิวเกมใหม่ได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ